This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันที่นี่ www.thaipbsonline.net หรือคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะติดตามผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS บนสมาร์ทโฟนของคุณนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็สามารถมีความสุขแล้วก็ได้รับรู้สาระจากหนังสือดีๆที่นำมาฝากคุณนะคะอัปเดตกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็1ทุ่มถึง2ทุ่มและนอกเหนือจากนั้นก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังและดาวน์โหลดได้ตลอดเวลาค่ะวันนี้บทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนวนิยายในแนววิทยาศาสตร์กะเหว่าที่บางเพลงมาถึงตอนที่8แล้วนะคะเด็กๆโตกันแล้วค่ะเรื่องก็เริ่มที่จะมีความเข้มข้นชวนติดตามมากขึ้นทุกทีแล้วก็มีความแปลกประหลาดมากยิ่งขึ้นค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะได้พูดถึงความแปลกประหลาดของเด็กทั้ง214คนอย่างเช่นเรื่องของการกระพริบตาที่จะใช้ขอบตาล่างเนี่ยกระพริบขึ้นไปปิดขอบตาบนแทนที่จะเป็นขอบตาบนกระพริบมาปิดขอบตาล่างเหมือนกับมนุษย์โดยทั่วไปแล้วก็เด็กทั้ง214คนนี้จะมีเขี้ยวทั้งสองข้างที่งอกยาวกว่าฟันธรรมดาเล็กน้อยนะคะคือถ้าเกิดว่าอ้าปากให้ดูเนี่ยมีเหมือนกันหมดเลยมีหมดทั้ง214คนแล้วก็เด็กเหล่านี้กินเยอะชอบกินเนื้อสัตว์ใหญ่กินหมูกินบัวกินควายและถ้าเป็นไปได้ชอบกินสดๆอาจารย์สิริกับอาจารย์สมศักดิ์ก็มีการปรึกษาหารือกันนะคะอาจารย์สิริยืนยันว่าเด็กเหล่านี้ไม่ใช่ลูกมนุษย์แต่ถ้าจะให้สรุปอะไรมากกว่านี้ก็ไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปได้บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในกิ่งอำเภอบางเพลงนะคะก็เริ่มที่จะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหานี้คือเริ่มที่จะมองเป็นปัญหาเพราะว่ามีการตั้งประเด็นเกี่ยวกับอันตรายนะคะโดยเชื่อมโยงกับการตายของอาจารย์ฟื้นอาจารย์ฟื้นที่เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนบางเพลงที่ตายไปผูกคอตายหลังจากที่รับปากครูจ้อยว่าจะไปคุยกับเด็กๆไปถามเด็กๆว่าทำไมถึงออกมาชุมนุมกันกลางค่ำกลางคืนดึกๆดื่นๆที่สนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนนะคะแต่ยังไม่ทันจะมาบอกกับครูจ้อยว่าเด็กๆตอบว่าอย่างไรแกก็ผูกคอตายซะก่อนนอกจากนั้นนะคะหลวงพ่อเติมหลวงพ่อวัดบางเพลงก็เล่าให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปปรึกษาหารือด้วยความวิตกกังวล นะคะว่าหลวงพ่อเองที่มีเด็กเหล่านี้อยู่ในความดูแล4คนก็ได้เคยคุยกับสมพรหนึ่งในเด็กทั้ง4คนนะคะซึ่งสมพรเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังว่าพวกเขามาจากที่ไม่ได้เป็นเหมือนกับโลกมนุษย์ที่ที่เขามาเนี่ยไม่มีทุกข์ไม่มีอริยสัจแล้วก็มีแต่ความแน่นอนคือในโลกมนุษย์เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแต่สมพรซึ่งเป็นหนึ่งในเด็กเหล่านี้บอกว่าที่เดิมของเขานั้นเกิดเที่ยงเกิดแล้วก็ไม่เสื่อมไม่แก่ไม่ตายแล้วก็ไม่มีศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่นับถือศาสนานี่ก็เป็นลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งหลวงพ่อเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยครูจ้อยได้ตั้งประเด็นว่าเด็กเหล่านี้อาจจะเป็นอันตรายหรือนำมาซึ่งอันตรายเหมือนอย่างกรณีของอาจารย์ฟื้นทุกคนก็เลยห่วงหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยอยู่กับเด็กที่แปลกประหลาดทั้ง4คนนี้นะคะก็เป็นห่วงกลัวว่าหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นอะไรไปก็ให้หลวงพ่อเนี่ยระวังตัวนะคะก่อนที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นครูจ้อยอาจารย์สิริอาจารย์สมศักดิ์ศึกษาธิการอำเภอจะลงจากกุฏิแล้วก็ลากลับ
เอาละค่ะเรื่องราวในบ้านบางเพลงจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะมาฟังกันต่อเลยตอนที่8ดูสิว่าเด็กทั้ง214คนนี้จะเป็นอันตรายอย่างที่ครูจ้อยหวาดเกรงหรือไม่กระบอกที่บางเพลงตอนที่8ค่ะปรากฏว่าเด็กทั้ง214คนนั้นประชุมปรึกษากันด้วยเรื่องว่าจะทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในบางเพลงเช่นทำความสะอาดดายหญ้าตามถนนลงลอกคูคลองที่ตื้นเขินเพื่อให้เรือแพเดินสะดวกกว่าแต่ก่อนเด็กๆเหล่านี้เคยบอกกับอาจารย์ฟื้นเอาไว้ก่อนที่แกจะตายว่าพวกเขาเนี่ยกำลังประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะในตอนบ่ายแดดร่มแล้วผู้คนในบางเพลงก็เห็นเด็กพวกนั้นออกไปช่วยกันทำงานตามถนนใช้มือเปล่าถอนหญ้าแซะดินเกลี่ยดินโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์จำพวกจอบเสียมเลยและถนนก็ดูเหมือนจะเรียบร้อยดีกว่าที่ใช้เครื่องมืออย่างนั้นซะอีกบรรดาแม่ๆของเด็กก็โล่งใจเบาใจแล้วก็ภูมิใจว่าลูกของตนก็สามารถทำตนเป็นคนให้มีประโยชน์แก่สาธารณะแล้วก็ส่วนรวมได้แต่พอตกกลางคืนเด็กก็ไม่ยอมกินข้าวเย็นบอกว่าจะรีบไปทำงานแล้วก็พากันออกไปตามคูคลองเพื่อวิทย์เอาเลนขึ้นถอนหญ้าเก็บผักตบชวาแล้วก็ทำอื่นๆที่จะทำให้คลองสะอาดและเดินเรือสะดวกขึ้นกว่าแต่ก่อนในตอนนี้ได้กล่าวถึงตะผันตะผันนี้เป็นคนที่เป็นคนขี้เมาคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีในบ้านบางเพลงไม่ค่อยจะมีใครถือสาอะไรแกนักเพราะว่าแกไม่เคยทำให้ใครเสียประโยชน์คือไม่เคยทำอะไรให้ใครเดือดร้อนเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าแกจะเป็นคนขี้เมาคนก็ไม่ได้ถือสาอะไรแกตรงข้ามแกกลับเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์ด้วยซ้ำเพราะว่าแกเป็นนักหาปลาในตอนกลางคืนใช้แหบ้างสุ่มบ้างพอรุ่งเช้าก็จะมีปลาเที่ยวเดินเร่ขายตามบ้านคนทำให้แม่บ้านหลายคนเนี่ยไม่ต้องเดินไปซื้อปลาคือไม่ต้องเดินไปซื้อถึงตลาดนะคะสะดวกขึ้นตาผันแกอายุประมาณ50เศษรูปร่างผอมบางไม่ค่อยจะพูดจะจาอะไรกับใครแต่พอเมาแล้วก็คุยกับคนทั้งโลกด้วยเสียงอันดังทีนี้วันหนึ่งตาผันไปนั่งคุยที่ร้านเหล้าคุยกับคนโน้นบ้างคนนี้บ้างด้วยเรื่องอะไรต่างๆที่ไม่มีใครเชื่อก็นึกว่าตาผันเนี่ยคุยเพราะว่าแกเมาคุยเพราะฤทธิ์เหล้าอะไรทำนองนั้นคนเมาก็ไม่ค่อยจะมีคนเชื่อถืออยู่แล้วเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าตอนไหนเมาตอนไหนไม่เมาตาผันบอกว่าเฮ้ยเมื่อคืนกูเห็นอะไรแปลกๆว่ะที่คูน้ำเลยบ้านกำนันขึ้นไปทางเหนือโน่นจริงๆนะเว้ยกูไปหาปลาแถวนั้นเมื่อตอนก่อนแจ้งแสงเดือนมันยังค้างฟ้าอยู่พอจะเห็นอะไรได้รางๆแล้วกูก็เห็นอะไรเข้ามันแปลกตาเสียจริงๆตาผันประกาศให้ได้ยินกันทั้งร้านอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ร้านเล่านะคะคนหนุ่มคนหนึ่งก็ถามเหมือนกับจะซื้อความรำคาญเหมือนกับออไปกับแกว่าเห็นอะไรเล่าลุงตาผันบอกว่าก็ไอเด็กพวกนั้นน่ะสิวะที่มันประกาศว่ามันไปทำกิจกรรมอะไรของมันเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านนั่นแหละเมื่อคืนกูเห็นพวกมันทั้งฝูงลงไปอยู่ในคลองแล้วก็ช่วยกันโกยเลนโกยดินขึ้นตะลิงเหมือนกับว่าจะลอกคลองอย่างนั้นล่ะแต่มันไม่เท่านั้นสิวะตาผันวางท่าเหมือนกับมีเรื่องสำคัญจะเล่าแล้วก็จิบเหล้าที่แกสั่งมากินนั่งคิดอะไรอีกพักใหญ่ถึงตอนนี้ทุกคนในร้านดูเหมือนจะหันกลับมาสนใจตาผันซะแล้วนะคะ
เพราะเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเด็กที่มาเกิดพร้อมกันทั้ง214คนนั้นคนบางเพลงก็จะสนใจกันเป็นส่วนใหญ่มันแปลกสิ้นดีว่ะกันหาปลาอยู่ในน้ำไอเด็กเวรพวกนี้มันอยู่เหนือน้ำกันก็เลยอดปลาทอดแหก็ไม่ได้ซุ่มก็ไม่ได้เพราะปลามันหมดซะตั้งแต่ต้นน้ำคราวนี้หลายคนที่นั่งอยู่ในร้านเหล้าถามขึ้นเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมก็ตรงนี้แหละมึงเอ้ยกูถึงได้บอกว่ามันแปลกประหลาดเต็มที่จนเกือบไม่เชื่อตาตัวเองขณะที่มองดูอยู่พอเห็นอะไรเข้าแล้วก็รีบหลบแฝงกอหญ้าไม่ให้มันเห็นกูบ้างกูนิ่งอยู่ตรงนั้นพักใหญ่จนพวกมันขึ้นจากคลองไปกูถึงได้กลับพวกเองอยากรู้ว่าเด็กมันทำอะไรกันหรือกูจะบอกให้ที่มันบอกว่ามันไปลอกคลองนั้นไม่จริงหรอกเองเอ้ยมันเอามือเปล่าๆนี่แหละจับปลาปลาช่อนบ้างปลาตะเพียนบ้างปลาชะโดบ้างตัวโตๆทั้งนั้นแล้วมันก็ไม่ได้เอาไปใส่ข้องใส่แวะที่ไหนพอจับขึ้นมาได้มันก็เอาใส่ปากกลืนกินกันเป็นๆนั่นแหละลุงลุงกินเหล้าพอแล้วล่ะมั้งเลิกซะทีเถอะลุงแล้วก็กลับบ้านซะทีเถอะไม่ต้องห่วงเรื่องค่าเหล้านะทางนี้เดี๋ยวฉันจะใช้ให้ชายหนุ่มคนที่เริ่มคุยกับตะผันพูดขึ้นเออจะเอาอย่างนั้นก็ได้แต่ข้าขอบอกด้วยความสัตย์จริงใจนะเว้ยว่าที่ข้าเล่าให้พวกเองฟังนั้นเป็นเรื่องที่ข้าเห็นมากับตาบ้านเมืองของเราทุกวันนี้ดูจะมีอะไรแปลกประหลาดขึ้นทุกวันถ้าไม่จริงข้าไม่พูดหรอกจากนั้นตะผันก็เที่ยวเล่าให้ใครต่อใครฟังตามบ้านถึงเรื่องที่แกเห็นเด็กเหล่านี้กินปลาทั้งเป็นแต่ก็ไม่มีใครอยากจะฟังแกนักจะเป็นเพราะไม่สนใจเห็นว่าตะผันเนี่ยเป็นคนพูดจาเหลวไหลด้วยฤทธิ์เล่าก็ได้แต่ดูอาการกิริยาของคนบางคนก็บอกปัดไม่ยอมฟังตะผันพูดรู้สึกว่ามีอาการเกรงกลัวหรือไม่ไว้ใจอะไรควบอยู่ด้วยไม่แน่นักว่าที่ไม่ยอมฟังตะผันพูดนั้นเพราะเห็นว่าตะผันพูดเหลวไหลคือดูเหมือนว่าจะมีหลายสาเหตุนะคะทั้งสาเหตุมาจากความไม่น่าเชื่อถือในตัวแกเองแล้วก็สาเหตุมาจากความกลัวอะไรบางอย่างอยู่ลึกๆต่อมาอีกวันหนึ่งเป็นวันหยุดอาจารย์ยุภาไม่ได้ไปทำงานตะผันเดินมาบอกขายปลาที่หัวบันไดอาจารย์ยุภาก็ลงไปทำท่าเหมือนกับจะไปซื้อปลาแต่พอเข้าใกล้ตะผันอาจารย์ยุภาก็ถามว่าตะผันเขาลือว่าแกเห็นอะไรในคลองเมื่อตอนดึกคืนวานนี้หรอก็จะเห็นอะไรเสียอีกแล้วครับก็ไอ้พวกเด็กๆพวกนั้นแหละผมเห็นมันจับปลากินเอากินเอาปลายังดิ้นอยู่เลยมันกลืนก็ไปครึ่งตัวแล้วอาจารย์ยุภาทำหน้าว่าขยะขยงแต่ก็แข็งใจถามต่อถามจริงๆเถอะตะพันแกเห็นจริงๆหรือว่ากินเหล้าหนักไปหน่อยคืนนั้นอาจารย์จะให้ผมไปสบถสาบานที่ไหนก็ได้ครับตอนนั้นเป็นเวลาทำงานของผมเนี่ยหาปลาเป็นอาชีพถ้าผมเมาผมก็คงไม่มีอะไรจะกินแน่เพราะคนเมาเนี่ยมันจับปลาไม่ได้หรอกครับแล้วแกเห็นลูกฉันไปจับปลากินหรือเปล่าตาผันเริ่มจะพูดอะไรแล้วก็เปลี่ยนใจคือเด็กมันมากคนด้วยกันครับอาจารย์ตอนนั้นก็เป็นเวลาใกล้รุ่งผมมองอะไรไม่ถนัดบล็อกลูกใครผมจะไปรู้ได้ยังไงกันอาจารย์ยุภาได้ความจากตะผันเพียงแค่นี้แต่สิ่งที่ได้ยินก็ทำให้อาจารย์ยุภาเริ่มมองเด็กที่เป็นลูกไปในทางที่ผิดจากแต่ก่อนเรียกว่าเริ่มมีความระแวงขึ้นก็ได้ตะผันแกเที่ยวพูดเที่ยวคุยไปไม่นานและกับคนอีกไม่กี่คนตอนสายของเช้าวันหนึ่งปรากฏว่ามีคนพบตะผันจมน้ำตายอยู่ใต้บ้านกำนันลงมาเอาละสิเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติ
ในบางเพลงนะคะสารวัตรสุทัศน์ถึงกับออกปากว่าอะไรกันวะกู้อยู่บางเพลงมาตั้งหลายปีไม่เคยเกิดคดีอย่างนี้เลยพอถึงตอนนี้ทำไมมันถึงตายโหงกันติดกันเกือบไม่เว้นแต่ละวันสารวัตรสุทัศน์พาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพลิกศพตาพันเองลักษณะของศพตาพันก็เป็นลักษณะของคนจมน้ำตายหมอก็ยืนยันนะคะว่ามีน้ำอยู่เต็มปอดจมน้ำตายแน่ๆตั้งแต่ตอนใกล้รุ่งแต่ว่าตำรวจเนี่ยโดยเฉพาะสารวัตรสุทัศน์ไม่หายข้องใจเพราะมองไม่เห็นทางว่าจะเป็นไปได้ตะผันจมน้ำตายเพียงหัวมิดน้ำเท่านั้นเองและก็นั่งยองๆอยู่ในเลนริมตลิ่งด้วยซ้ำไปถ้าตะผันจะโผล่หัวให้พ้นจากผิวน้ำตะผันก็คงไม่จมน้ำตายคือน้ำมันตื้นมากถามว่าทำไมตะผันถึงจมน้ำตายเพียงแค่หัวมิดน้ำข้อนี้สารวัตรสุทัศน์มองไม่เห็นเหตุผลทำให้ต้องนึกต่อไปว่าถึงแม้อาการตาผันจะเป็นคนจมน้ำตายแต่ลักษณะศพตาผันแสดงให้เห็นว่าตาผันไม่ได้จมน้ำตายแบบธรรมดาแต่น่าจะมีอะไรมากดหัวตาผันให้แก่จมน้ำตายตื้นๆซึ่งความคิดเหล่านี้ยิ่งทำให้สารวัตรมีความสับสนในใจมากยิ่งขึ้นเรื่องตะผันจมน้ำตายนั้นเมื่อแพร่หลายออกไปทั้งบางคนที่บางเพลงก็เริ่มมองอะไรไม่เห็นเหมือนกับที่เคยเห็นมาแต่ก่อนเหมือนกับมีผ้าดำผืนใหญ่มาคลุมเอาไว้ทั้งบางทำให้บรรยากาศยิ่งดูอึมครึมมากยิ่งขึ้นมีแต่ความกลัวความระแวงสงสัยเกิดขึ้นทั่วไปเริ่มที่จะไม่ไว้ใจกันผัวไม่ไว้ใจเมียไม่ไว้ใจลูกเพื่อนไม่ไว้ใจเพื่อนญาติไม่ไว้ใจญาติคนในบางเพลงเริ่มจะสงสัยกินใจกันไปทั้งบางเริ่มมองหน้ากันไม่สนิทด้วยเหตุบางอย่างที่คนในบางเพลงไม่รู้แต่ว่าความสงสัยในใจคนนั้นมีอยู่มากและไม่เคยมีมาแต่ก่อนสารวัตรสุทัศน์สืบสวนเรื่องตะผันไปได้จนถึงตอนที่ตะผันไปนั่งคุยที่ร้านเล่าว่าแกเห็นเด็กพวกมีไฝที่ตากำลังจับปลากินทั้งเป็นอยู่เหนือน้ำที่แกคอยไปจับปลาอยู่สารวัตรได้หลักฐานเพียงแค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีอะไรต่อมาอีกนอกจากจะได้รับคำบอกเล่าจากชาวบ้านบางเพลงบางคนส่วนมากเป็นแม่บ้านบอกว่าตะผันมาเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ตนฟังเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เชื่อถืออะไรมากนักเพราะเห็นว่าตะผันเป็นคนขี้เมาเอาล่ะค่ะตะผันจะเป็นศพสุดท้ายหรือเปล่าที่ตายแบบแปลกๆและที่สำคัญนะคะมันมีความเกี่ยวข้องโยงใยกับเด็กทั้ง214คนเพราะแกเป็นคนเอาเรื่องของเด็กๆเนี่ยมาพูดเหมือนกับอาจารย์ฟื้นที่ก็บอกว่าจะไปพูดกับเด็กๆเด็กๆเกี่ยวกับสาเหตุการตายของตะผันหรือไม่ This is Thai PBS Podcastsห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังใหม่กะว่าวที่บางเพลงตอนที่8นะคะมีคุณผู้ฟังสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของนิทานเวตาลนะคะโดยบอกว่าอยากจะฟังเรื่องนิทานเวตาลเพราะว่าดิฉันเองเนี่ยเคยเล่าเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปี52แล้วไฟล์มันไม่อยู่แล้วก็แนะนำไปบอกว่าเพิ่งจะเอามาเล่าใหม่นะคะค่ะตอนนี้คุณพิรุณนะคะเข้าใจว่าน่าจะอ่านชื่อถูกบอกว่าเจอแล้วขอบคุณครับอยู่ช่วง40/150อันนี้ก็บอกเผื่อคุณผู้ฟังด้วยนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจจะฟังนิทานเวตาลย้อนหลังนะคะก็ไปเลือกฟังได้ช่วง40/150นะคะ www.thaipbsonline.net นะคะเล
แล้วก็สำหรับกะวาวที่บางเพลงก็เป็นบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันนี้เป็นตอนที่8เป็นนวนิยายแนววิทยาศาสตร์นะคะและสำหรับเพลงที่เปิดเข้ารายการชื่อเพลงนกกะว่าวก็เป็นเพลงกล่อมเด็กนะคะแต่ว่านำมาเรียบเรียงแล้วก็ขับร้องใหม่ทำดนตรีใหม่ในอัลบั้มที่ชื่อว่าเพลงกล่อมไทยนะคะเอาเพลงกล่อมเด็กที่เด็กไทยเราเนี่ยคุ้นเคยกันเอามาทำใหม่ไพเราะมากนะคะน่ารักมากๆเลยเอาล่ะไปฟังกันต่อเลยกำลังตื่นเต้นนะคะกรณีของตาผันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ตำรวจจะหาสาเหตุเจอไหมหรือจะมีคนตายเพิ่มขึ้นหรือเปล่าจะเกี่ยวอะไรกับเด็กๆทั้ง214คนจริงอย่างที่มีคนตั้งข้อสังเกตแล้วก็หวาดกลัวกันอยู่ตอนนี้หรือไม่ติดตามฟังกันได้เลยกะว่าวที่บางเพลงตอนที่8ช่วงที่2ค่ะวันหนึ่งสารวัตรเดินผ่านบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็รู้สึกอัดอั้นตันใจนะคะก็เลยแวะเข้าไปคุยแรกๆก็ดูเหมือนว่าจะเข้าไปคุยถามทุกสุขกันธรรมดาแต่คุยไปคุยมาก็อดถามไม่ได้ว่าผู้ใหญ่บ้านอยู่ใกล้ชิดราษฎรมากกว่าผมจึงอยากจะถามว่าเรื่องตาผันตายนี้ชาวบ้านบางเพลงเขาว่าอย่างไรกันบ้างผู้ใหญ่บอกว่าก็ไม่มีใครว่าอย่างไรหรอกครับแต่ผมสังเกตดูรู้สึกว่าจะมีความสงสัยกินใจกันมองหน้ากันไม่สนิทตั้งแต่ตาผันตายเรียกว่ามองหน้ากันไม่สนิททั้งบางก็ว่าได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็น่าเสียดายแล้วผู้ใหญ่รู้ไหมว่ามันมีเรื่องอะไรที่ทำให้ชาวบ้านเขาต้องผิดพ้องหมองใจกันก็ไม่ถึงกับผิดพ้องหมองใจอะไรกันหรอกครับชั่วแต่ว่ามีความระแวงกันไม่ไว้ใจกันอย่างที่เคยเป็นมาแต่ก่อนผมคิดว่าคนที่เป็นพ่อแม่ของเด็กพวกนั้นนั่นแหละเริ่มจะไม่พูดจาหรือพูดจาอย่างไม่ไว้ใจกับคนอื่นๆในบางก็เลยทำให้คนอื่นเขาเกิดไม่ไว้ใจพ่อแม่เด็กเหล่านั้นโต้ตอบขึ้นมาบ้างทีนี้ทำไปทำมาก็เลยไม่ไว้ใจกันไปเลยทั้งบางจริงสิผมก็ลืมนึกไปเอาจริงเข้าเรื่องมันก็ไปลงที่เด็กพวกนั้นใช่ไหมผู้ใหญ่ก็ไม่พ้นหรอกครับแล้วฉันควรจะทำอย่างไรใครบอกฉันได้บ้างสารวัตรสุทัศน์รำพึงขึ้นมาผู้ใหญ่จะให้ฉันทำยังไงหลักฐานอะไรสักนิดนึงเกี่ยวกับเด็กพวกนี้ก็ไม่มีจะไปจับกุมแกก็เห็นจะไม่ได้เพราะพ่อแม่เขาก็มีเขาจะร้องเอาฉันเสียคนไปแต่ถ้าจะให้เราได้รู้เรื่องราวต่อไปอีกฉันก็เห็นว่าฉันจะต้องพูดจาไถ่ถามเด็กพวกนั้นดูสักคนหรือว่าสองคนแล้วค่อยว่ากันต่อไปตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาฉันจะไปคุยกับเด็กพวกนั้นได้ที่ไหนหรือจะไปเอาตัวแกมาคุยที่โรงพักได้ยังไงเด็กที่เขามีพ่อมีแม่อยู่ก็เห็นจะยากแล้วครับเพราะเขาคงไม่อยากให้ลูกเข้ามาโรงพักแต่ผมนึกออกขึ้นมาว่าหลวงพ่อที่วัดนั้นท่านมีเด็กพวกนี้อยู่4คนท่านเลี้ยงของท่านยังไงผมก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าเด็กมันเชื่อฟังท่านถ้าสารวัตรไปพูดจากับหลวงพ่อให้ดีๆบางทีท่านก็อาจจะส่งตัวเด็กมาที่โรงพักโดยที่สารวัตรไม่ต้องไปจับกุมแต่แล้วทำไมสารวัตรไม่ไปคุยกับเด็กหลวงพ่อที่วัดเสียเลยล่ะครับจริงสินะฉันไปคุยกับเด็กของหลวงพ่อซะเองก็น่าจะดีกว่าใครจะมาว่าอะไรได้แล้วสารวัตรสุทัศน์ก็ทำตามที่พูดกับผู้ใหญ่บ้านนะคะก็คือวันหนึ่งก็ไปหาหลวงพ่อที่วัดบางเพลงไปเรียนให้ท่านทราบว่าเหตุที่มานั้นเพราะอยากจะพูดจาอะไรกับเด็กพวกนั้นที่มาอยู่กับหลวงพ่อ4คนขอให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยตามตัวเด็กขึ้นมาพูดจากันบนกุฏิหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อก็ไม่ได้ขัดข้องนะคะให้ลูกศิษย์เนี่ยไปตามตัวเด็กเหล่านั้นมานั่งพร้อมกันบนกุฏิสารวัตรสุทัศน์มาพร้อมกับตำรวจหนุ่มๆที่ทำท่าเป็นเหมือนกับเสมียนถือสมุดพก
มาเตรียมจดอะไรต่อมิอะไรนะคะทีนี้พอเด็กๆมานั่งพร้อมกันแล้วสารวัตรก็เริ่มถามในทํานองสอบสวนว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่บ้านช่องอยู่ที่ไหนคือบ้านช่องอยู่ที่ไหนเนี่ยหมายถึงก่อนที่จะมาอยู่ที่วัดแต่ปรากฏว่าไม่มีเด็กคนใดปริปากตอบสารวัตรเลยแม้แต่คนเดียวเด็กทุกคนนั่งเฉยตาเหม่อมองไปข้างหน้าเหมือนกับกำลังคิดอะไรอยู่ไม่ว่าสารวัตรจะพยายามถามเรื่องอื่นอย่างไรถามไปจนกระทั่งถึงเรื่องตาผันว่าเด็กรู้จักแกหรือไม่ถามถึงเรื่องเรียนหนังสือเพื่อนฝูงและอื่นๆซึ่งไม่เข้าประเด็นที่ตั้งใจจะถามนะคะแต่พยายามจะถามจะพูดเพื่อให้เด็กตอบแต่เด็กทั้ง4คนก็มีได้โต้ตอบเลยยังคงนั่งนิ่งตามองไปข้างหน้าเหมือนตั้งแต่แรกสารวัตรก็จนปัญญามองหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อสบตาแล้วก็สั่นศีรษะเหมือนกับจะบอกว่าหลวงพ่อเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันขณะนั้นเองคนที่อยู่บนกุฏิหลวงพ่อเริ่มจะได้ยินเสียงฝีเท้าคนจำนวนไม่น้อยเดินเข้ามาในวัดแล้วมาหยุดอยู่หน้ากุฏิหลวงพ่อหลวงพ่อนั่งตัวแข็งมองออกไปข้างหน้าตาเบิกโพรงเหมือนกับว่าเห็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเห็นผีอะไรทำนองนั้นทำหน้าตกใจสารวัตรเห็นสีหน้าหลวงพ่อแล้วก็หันหลังกลับไปดูที่หน้ากุฏิบ้างสิ่งที่สารวัตรเห็นก็คือเด็กพวกเดียวกับเด็กทั้งสี่คนเนี่ยนะคะเดินมายืนอยู่ที่หน้ากุฏิหลวงพ่อทยอยกันมาตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยมากันหลายสิบคนแล้วและกำลังทยอยเดินเข้ามาเรื่อยๆอีกสารวัตรก็ตกใจหันไปถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับนี่มันจะเอายังไงกันอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูเขาทำท่าว่าเขาจะมาล้อมกุฏิอาตมาเพื่ออะไรครับก็เพื่อเอาเด็ก4คนนี้คืนไม่ต้องมานั่งคุยกับสารวัตรและถ้าผมไม่คืนตัวเด็กให้เขาจะทำยังไงอาตมาก็ไม่รู้เดาใจเขาไม่ออกแต่ถ้าจะให้อาตมาพูดเอาตามใจอาตมาก็คิดว่าถ้าเราไม่คืนตัวเด็ก4คนนี้ให้เขาก็คงจะขึ้นมาบนกุฏิอาตมาทั้งหมดแล้วยังไงครับแล้วจะยังไงซะอีกล่ะสารวัตรก็เห็นกุฏิของอาตมามันก็มีแค่นี้ถ้าเด็ก200กว่าคนเดินบุกขึ้นมากุฏินี้มันจะไปทานอะไรไหวมันก็พังไปเท่านั้นเองนะสิหลวงพ่อเชื่อว่าเขาจะทำจริงๆเหรอครับอาตมาไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเด็กพวกนี้ทั้งนั้นไม่แน่ใจว่าเขาจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรแต่ถ้าสารวัตรไม่คืนเด็ก4คนนี้ให้กับเขาอาตมาคิดว่าเขาคงจะขึ้นมาบนกุฏินี้เพื่อจะเอาตัวเด็กอย่างแน่นอนเมื่อหลวงพ่อพูดอย่างนั้นผมก็เห็นจะต้องยอมด้วยความเคารพในตัวหลวงพ่อแล้วสารวัตรก็หันไปพูดกับเด็กทั้ง4คนว่าพวกเธอไปได้แล้วแต่แทนที่เด็กจะลุกขึ้นแล้วก็ลงจากกุฏิไปเด็กพวกนั้นยังนั่งเฉยในท่าเดิมตามองออกไปข้างหน้าไม่ขยับเขยื้อนเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งหลวงพ่อเนี่ยต้องเป็นคนพูดเองหมดธุระแล้วพวกเองไปไหนก็ไปเถิดไปได้แล้วเด็กได้ยินหลวงพ่อว่าก็ลุกขึ้นพร้อมกันแล้วก็เดินลงกุฏิไปแต่ไม่ได้กราบไหว้หลวงพ่อแต่อย่างใดทั้งสิ้นลงกุฏิไปแล้วก็ไปเข้ากลุ่มกับเด็กอีก210คนที่มาล้อมกุฏิหลวงพ่อไว้แล้วก็พากันเดินออกจากวัดไปยืนอยู่เป็นกลุ่มที่หน้าวัดแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นเด็กทุกคนยืนตัวตรงนิ่งอยู่อย่างนั้นสารวัตรสุทัศน์กราบหลวงพ่อกระผมขอกราบลาหลวงพ่อแค่นี้ล่ะครับถ้าจะให้ดีแล้วหลวงพ่ออย่าบอกใครในเรื่องนี้ก็จะเป็นความกรุณาต่อตัวผม
เพราะเรื่องนี้มีคนอื่นรู้แล้วตำรวจจะเสียหน้าสอบสวนเด็กแค่สี่คนก็ทำไม่ได้ตำรวจเสียหน้าหมดหรืออย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่าหน้าแตกนั่นแหละครับหลวงพ่อไม่โต้ตอบว่าอะไรได้แต่สั่นศีรษะแล้วสารวัตรสุทัศน์ก็ลงจากกุฏิหลวงพ่อไปจากนั้นสารวัตรสุทัศน์และตำรวจที่ติดตามมาอีกคนหนึ่งก็เดินบ่ายหน้าไปทางโรงพักเมื่อเดินออกมาห่างจากกลุ่มเด็กประมาณสัก200เมตรเด็กก็เริ่มเดินตามสารวัตรมาอย่างเป็นประเบียบเอาละสิสารวัตรเหลียวหลังไปดูก็เห็นเด็กติดตามมาทั้งฝูงตำรวจก็ตกใจเหมือนกันนะคะแหมต้อง200กว่าคนนะคะใจหนึ่งคิดจะวิ่งหนีแต่อีกใจหนึ่งก็นึกถึงเครื่องแบบที่กำลังสวมอยู่ก็รู้ตัวว่าวิ่งหนีไม่ได้เพียงตำรวจชั้นสารวัตรสอบสวนเด็ก4คนไม่ได้เนี่ยก็อายเขาจะแย่อยู่แล้วถ้าเรื่องรู้ไปว่าสารวัตรและตำรวจติดตามอีกคนหนึ่งวิ่งหนีเด็กทั้งเครื่องแบบในเวลากลางวันแสกๆจะหน้าแตกขนาดไหนเมื่อกุมสติได้สารวัตรก็เดินตรงไปโรงพักมีตำรวจติดตามอีกหนึ่งคนอย่างปกติเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เด็กฝูงนั้นก็เดินตามสารวัตรมาเรื่อยๆในระยะที่ห่างเช่นเดียวกันกับเมื่อเริ่มออกเดินคือรักษาระยะห่างสารวัตรเดินไปถึงโรงพักแล้วก็ขึ้นบันไดโรงพักไปนั่งที่โต๊ะไม่ได้พูดจาว่ากล่าวกับผู้ใดขณะนั้นเด็กฝูงที่เดินตามสารวัตรมาก็เข้ารายล้อมโรงพักเอาไว้และยืนอยู่นิ่งๆไม่มีความเคลื่อนไหวหรือมีเสียงเรียกร้องแต่อย่างใดทั้งสิ้นสารวัตรเห็นดังนั้นก็ไม่ได้พูดจากับใครได้แต่มองหน้ากับลูกน้องนะคะคือตำรวจก็มองหน้ากันไปมองหน้ากันมาจ่ามองหน้าสารวัตรเมื่อสารวัตรไม่พูดด้วยจ่าก็ไม่พูดนายสิบตำรวจเหลียวหน้ามามองจ่าเมื่อเห็นจ่าไม่พูดก็นิ่งกันไปทั้ง 4-5 คนส่วนพลตำรวจทั้งหลายที่อยู่บนโรงพักก็พากันนิ่งไปตามๆกันเด็กเหล่านั้นยืนอยู่เฉยๆประมาณ15นาทีถึงตอนนั้นตำรวจก็เริ่มลงจากโรงพักไปทีละคน2คนทั้งพลตำรวจและนาย10จนถึงขั้นสุดท้ายจ่าก็มายืนระวังคือมายืนระวังตรงที่หน้าโต๊ะสารวัตรยกมือขึ้นคำนับท่านสารวัตรครับผมขอลากิจครึ่งวันครับจากคำนับสารวัตรทีหนึ่งแล้วก็กลับหลังหันนะคะเดินลงจากโรงพักไปทิ้งให้สารวัตรนั่งอยู่คนเดียวบนโรงพักตำรวจหนีอะค่ะจากนั้นนะคะเด็กทั้ง214คนก็เริ่มเดินขึ้นโรงพักจนในที่สุดขึ้นมายืนแออัดกันบนโรงพักทั้งหมดทั้ง214คนเคราะห์ดีที่โรงพักเป็นแบบโบราณคือเป็นเรือนโถงมีเนื้อที่กว้างขวางพอที่จะบรรจุคนได้มากแต่เด็กก็ขึ้นมายืนยัดเยียดกันจนหมดแม้แต่ในห้องขังผู้ต้องหาเด็กก็เข้าไปยืนอยู่ด้วยสารวัตรสุทัศน์ได้แต่นั่งตะลึงอยู่ที่โต๊ะใจนึกอยากจะลุกขึ้นยืนแต่ดูเหมือนจะบังคับตนเองให้ลุกขึ้นยืนไม่ได้เด็กๆ เดินเข้าไปจับอาวุธของตำรวจที่มีอยู่บนโรงพักเอาออกมาลูบคลำแล้วก็ทำท่าใช้อาวุธเหล่านั้นเหมือนอย่างกับว่าใช้เป็นหรือว่ารู้จักใช้มาก่อนแล้วก็ในที่สุดเด็กเหล่านั้นก็เอาอาวุธของตำรวจคืนเข้าไว้ในที่ที่เคยเก็บอยู่เด็กอีกบางพวกก็เริ่มเปิดเอกสารต่างๆบนโรงพักดูโดยเฉพาะบันทึกประจำวันของโรงพักที่รู้สึกว่าเด็กๆจะสนใจมากอ่านกันทีละ 3-4 คนแล้วก็ผลัดกันอ่านต่อไปแต่ในระหว่างนั้น
ไม่มีเด็กคนใดเข้ามารบกวนหรือมาแตะต้องสารวัตรสุทัศน์ที่นั่งเฉยอยู่ที่โต๊ะทำงานเลยเด็กๆ เหล่านั้นได้ดูอะไรต่อมีอะไรทั่วโรงพักแล้วก็เริ่มขยับขยื่นลงบันไดโรงพักแล้วก็ลงจากโรงพักหมดทั้งฝูงพอถึงลานหน้าโรงพักเด็กก็รวมตัวกันหยุดยืนอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินออกจากประตูโรงพักไปจนหมดต่อไปเด็กจะกระจัดกระจายหายไปทางไหนสารวัตรก็ไม่มีทางทราบได้สารวัตรสุทัศน์นั่งตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งก็ร้องขึ้นว่าเฮ้อเสร็จมันจริงๆถ้ามันยึดโรงพักเอาง่ายๆได้อย่างนี้ต่อไปมันยึดบ้านยึดเมืองแล้วจะทำยังไงกันตำรวจหน้าแตกไม่มีชิ้นดีแล้วครับสารวัตรสุทัศน์เก็บเรื่องเงียบเอาไว้คนเดียวแล้วก็สั่งตำรวจทั้งโรงพักไม่ให้พูดจาในเรื่องนี้กับใครซึ่งตำรวจทั้งโรงพักก็ดูเหมือนว่าไม่รู้เรื่องนี้นะคะคือตำรวจเนี่ยลาไปก่อนที่เด็กเนี่ยจะขึ้นมาบนโรงพักสารวัตรสุทัศน์ก็เกือบจะอกแตกตายแล้วค่ะวันก็ได้แต่คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนสารวัตรนอนไม่หลับสมองไม่ยอมคิดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องที่เด็กพวกนั้นขึ้นโรงพักจนในที่สุดแกก็ทนไม่ไหวเดินไปหาผู้ใหญ่บ้านบุญเทียมถึงบ้านและเมื่อเข้าไปในบ้านก็พบว่าผู้ใหญ่บ้านบุญเทียมกำลังคุยอยู่กับคนอีกหลายคนได้แก่ครูจ้อยอาจารย์สิริอาจารย์สมศักดิ์เมื่อสารวัตรไปถึงทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็ยกมือไหว้สารวัตรผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเชิญให้สารวัตรนั่งลงเมื่อเห็นสารวัตรทำท่าอึดอัดมองคนโน้นทีคนนี้ทีผู้ใหญ่บ้านเชิญท่านสารวัตรตามสบายเถอะครับไม่ต้องเกรงใจครูจ้อยและอาจารย์อีกสองท่านนี่เป็นผู้รู้เรื่องดีเท่ากับผมหรือสารวัตรพวกเราได้พยายามเข้าใจปัญหาเรื่องเด็ก214คนนั่นมานานพอสมควรแล้วถ้าหากท่านสารวัตรมีเรื่องอะไรจะพูดกับพวกผมคิดว่าท่านอาจารย์2คนที่นั่งอยู่นี่อาจจะให้สติปัญญาแก่เราได้บ้างก็เป็นการรวมคนที่สงสัยแล้วก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆทั้ง214คนเขาจะคุยจะหารือกันว่าอย่างไรบ้างติดตามได้ตอนหน้าค่ะกระเป๋าที่บางเพลง This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ